หน้าฝนน้ำมันจะขุ่นถ้าหน้าแล้งเนี่ยน้ำมันจะแห้งทั้งป้าทั้งโยมก็ถือว่าลำบากนะเป็นอย่างนี้มา30กว่าปีแล้วรู้เห็นเป็นบุญเจออ๋อเต้าเจอน้ำในสุดนะครับการต่อน้ำบาดาล นะวัดถ้ำมหาเวียงอำเภอนาวางจังหวัดหนองบัวลำภูก็สำเร็จแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยากแต่เราก็ทำได้ครับน้ำเยอะใสสะอาดดีใจที่สุดเลยค่ะมีคนมาเจาะหลายมองแล้ว 2-3 มองแล้วบ่ได้ดีใจครับดีใจต่อไปนี้คงไม่ขาดทุนแล้วเราก็จะได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงอะค่ะสวัสดีครับผมอ๋อนะฮะนายหลงวังพลีครับวันนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่วัดถ้ำผาเวียงอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูนั่นเองครับกับภารกิจการเจาะน้ำบาดาลคือที่ผ่านมาต้องบอกก่อนว่าเจ๊เป็นคนที่ขี้งกมาก ที่ผ่านมาคือเจ๊จะเป็นคนที่มีมัธยัสถ์เจ๊จะเป็นคนที่มัธยัสถ์มากค่ะทีนี้ก็เลยแบบพอฟังจากพี่อ๋อนะคะว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่านี้หันหน้าหาเขาทันทีเลยว่าค่าใช้จ่ายเท่านี้เราโอเคกันไหมโอเคเราไหวมันก็เลยทำให้ลั่นวาจาออกไปแล้วก็ประวรณาขอเป็นเจ้าภาพการขุดเจาะน้ำบาดาลวินาทีนั้นเป็นไงบ้างวินาทีนั้นเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าขนลุกตั้งแต่หัวจรดเท้าความรู้สึกมันปลื้มปิติมันตื้นตันอยู่ในใจมันแผ่ซ่านออกมามันรู้สึกเหมือนตัวเราเรืองแสงได้อย่างนั้นเลยค่ะแล้วมันก็อยู่กับความรู้สึกอย่างนั้นอะนานมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตนี่ไงเนาะบุญสำเร็จจริงๆคือมันรู้สึกเหมือนเราได้ก้าวข้ามความรู้สึกตระหนี่แล้วก็ตัดสินใจโอเคเราจะทำท่านวาจาว่าเราจะเป็นเจ้าภาพขุดเจาะน้ำบาดาลเหมือนสเต็ปแรกครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเจาะนะยังไม่ได้ว่าจะได้น้ำหรือยังแต่ว่าเราตั้งใจแล้วแล้วความตั้งใจของเรามีการตอบรับแล้วได้เริ่มแล้วอะไรเงี้ยขนาดตอนนั้นยังไม่รู้นะจะได้เจาะบ่อไหนเนาะที่ไหนยังไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าจะสำเร็จไหมยังไม่รู้เลยครับแต่รู้ว่าได้เริ่มแล้วได้รู้ลั่นวาจาไปแล้วครับนี่เป็นศรัทธาที่มันประกอบอยู่เต็มหัวใจบุญสำเร็จทันทีเลยเห็นไหมอันนั้นเป็นบุญขณะที่หนึ่งวันนี้เป็นบุญขณะที่สองก็คือบุญในปัจจุบันที่เราทำสำเร็จแล้วก็ยิ่งเต็มเข้าไปใหญ่ตั้งแต่ตอนที่ไปถวายบ่อน้ำบาดาลให้กับพระอาจารย์ก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอทำคลิปเสร็จนะตัดออกมาดูอีกบุญขนาดที่3เกิดขึ้นอีกปิติใจได้อีกใช่ครับสำเร็จแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับบุญสำเร็จแล้วใช่ครับขอให้ผู้ที่มีส่วนร่วมจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ขาดต่อศีลธรรมก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกท่านเทอญก็เป็นหนึ่งทริปบุญนะที่อิ่มเอมไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ละครั้งนะอยากจะนำความรู้สึกนี้ฝากชาวบุญของทุกท่านนะครับก็ขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรู้แล้วก็มีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับสาธุคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมทรงแสดงเพื่อให้รู้สัจจะความจริงอันเรียกว่าสัจธรรมธรรมะที่เป็นความจริงเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาคือปฏิบัติได้ทุกการเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอันผลที่น่าปรารถนาที่พึงปรารถนาดังเช่นความเจริญอายุวรรณะสุขยศสวรรค์ไม่ใช่มีขึ้นด้วยลำพังเพียงความปรารถนาเท่านั้นแต่ย่อมมีขึ้นด้วยการปฏิบัติในเหตุที่ให้สมปรารถนา
อันเหตุที่ให้สมความปรารถนานั้นที่ตรัสสอนไว้ในแห่งหนึ่งตรัสสอนเอาไว้ว่าคือศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเป็นความเชื่อด้วยวิจารณปัญญาคือปัญญาที่วิจารณาและทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้เชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันจะเป็นเหตุให้เป็นผู้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องกรรมว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจักกระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นฉะนั้นจึงสอนให้เชื่อกรรมเชื่อวิบากคือผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมดีไว้กรรมดีก็เป็นของตนผู้ทำใครทำกรรมชั่วไว้ก็เป็นเจ้าของกรรมชั่วที่กระทำนั้นและผู้ทำนั่นเองก็ต้องเป็นเจ้าของวิบากคือผลของกรรมด้วยคือต้องรับความทุกข์เพราะกรรมชั่วรับความสุขเพราะกรรมดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาคือความเชื่ออันถูกต้องดังนี้จึงทำให้ปฏิบัติละกรรมชั่วอันเรียกว่าศีลด้วยการที่มาปฏิบัติตามวินัยถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติตามวินัยของคฤหัสถ์เมื่อวินัย5ข้อรับวินัย5ข้อมาปฏิบัติก็เรียกว่ามีศีล5จึงทำให้ผู้ปฏิบัติวินัยเป็นผู้มีศีลขึ้นมาดังกล่าวซึ่งศีลนั้นแปลว่าปกติความปกติทางกายทางวาจาทางใจก็คือความสงบกายสงบวาจาสงบใจนั่นเอง